วันนี้เรากับพี่เป้พาทุกคนมาเที่ยวเมืองกอโดบาซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกอยู่ทางตอนใต้ของสเปนเมืองนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมโรมันมุสลิมและยิวเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวและที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี้คือเมสกีตามัสยิดอัสนาวิหารที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแลนด์มาร์คของเมืองนี้และเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยค่ะมาเที่ยวกอโดบาเราจะต้องมาเที่ยวที่นี่นะคะที่นี่ก็เรียกว่าเมกิต้านะคะก็นะความสวยงามเห็นไหมคือความสำคัญของที่นี่คือจะเป็นโบสถ์มหาวิหารนะคะก็คือของเมื่อก่อนก็คือเป็นของมุสลิมพวกแขกมัวอะไรเงี้ยก็คือจะสร้างไว้ก่อนนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็จะเป็นกษัตริย์ของสเปนเข้ามายึดครองปกครองก็จะสร้างในรูปแบบของคริสต์ศาสนาคริสต์นะคะปกคลุมมันก็จะเป็นส่วนผสมผสานระหว่างมุสลิมแอนด์คริสเตียนนะคะที่เข้ามาที่นี่จะมีความสวยงามและจริงๆมันจะมีโรมันอยู่ด้วยมันจะเป็นอยู่ข้างใต้นะคะนี่คือความสวยงามคนที่ต้องมาแล้วลองดูส่วนของคริสเตียนนะคะแบบจะเห็นของภาษาส่วนที่เป็นเห็นเป็นลายๆนี่คือมุสลิมนะคะก็คือเป็นสไตล์มุสลิมอันนี้ก็คือแล้วที่จะให้ดูก็คือเสาจะเห็นความแตกต่างเริ่มแรกนั่นเลยก็คือของมุสลิมนะคะก็จะคือเป็นเสาแบบนี้แต่เนี้ยที่สร้างสีขาวปูก็คือเป็นของคริสเตียนที่จะเอามาผสมผสานกลมกลืนกันให้มันดูเข้ากันตามสไตล์นะคะ